ในตอนค่ำของวันที่31 มีนาคม 2021วัคซีนซีโนฟาร์มจำนวน 800,000 โดสพร้อมด้วยเข็มซักยาจำนวน 800,000 กว่าอันที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลและกองทัพปราศาสนจีนได้เดินทางมาถึงประเทศลาวด้วยเที่ยวบินพิเศษโดยมีพันธันนายกรัฐมนตรีพันคำบิภาวันพร้อมด้วยคณะนำขันสูงเข้าร่วมพิธีมอบหาบอยู่ที่สนามบินสากลพัทยาพิธีมอบหับวัคซีนอยู่สนามบินสากลวัคไตโดยมิทันเจียงแจ้ตงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้กล่าวว่าการเดินทางมาถึงประเทศลาวของวัคซีนซิโนฟาร์มและเข็มซักยาในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการพัวพันหัวมือความสามัคคีหักแพงและความปรารถนาดีของภาครัฐบาลและประชาชนจีนที่มีต่อภาครัฐบาลและประชาชนลาวในเรื่องงานต้านการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19 ทั้งเป็นการแสดงความสมเชยต่อกับผลสำเร็จของประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่9ที่สำคัญถือเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนลาวในโอกาสบุญปีใหม่ลาวที่จำฮอดมาถึงนี้ในโอกาสดังกล่าวท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าการช่วยเหลือวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด-19ได้เป็นการยั่งยืนถึงการกระทำตัวจริงจากศาสนาและคำเว้าของสองพรรคสองรัฐบาลที่มีต่อกันผ่านมาการมอบวัคซีนในครั้งนี้นอกจากจะเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่แล้วยังเป็นของขวัญให้แก่รัฐบาลสมัยที่9ดูรัฐบาลจะมีการวางแผนสักยาวัคซีนให้ทั่วถึงและไวที่สุดรวมทั้งจะได้จัดสรรสับวัคซีนให้กับคนจีนที่เข้ามาเฮ็ดเวียกเข้ามาลงทุนอยู่ในประเทศลาวให้ทั่วถึงเช่นเดียวกันในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านก็ได้ต่างหน้าให้แก่พรรครัฐบาลก็คือประชาชนลาวแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณอย่างสูงต่อพรรครัฐบาลและประชาชนจีนที่ย่ามใดก็ถือว่าประเทศลาวเป็นคู่ร่วมสตากรรมให้การช่วยเหลืออย่างเสมอต้นเสมอไปในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพันคำวิภาวันก็ได้มอบสารขอบใจของท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศถึงท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนให้แก่ท่านเอกอัครราชทูตแห่งประเทศจีนวัคซีนซีโนฟาร์มจำนวน 800,000 โดสและเข็มซักยาหลายกว่า 800,000 อันเพื่อนำใช้ซักวัคซีนจะได้หาบการจัดแบ่งให้แก่กระทรวงป้องกันประเทศจำนวน 300,000 โดสส่วนอีก 500,000 โดสแม้จะแจกย้ายเพื่อซักให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศปัจจุบันนี้กระทรวงสาธารณสุขจะได้มีการดำเนินการซักยาวัคซีนซีโนฟาร์มจำนวน 300,000 โดสทั่วประเทศมีกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนซีโนฟาร์มโดสทำอิฐเกือบ 100,000 คนและมีผู้ได้รับวัคซีนครบทั้ง2โดสเกือบ 1,500 คนส่วนพิธีมอบหับวัคซีนได้มีขึ้นที่สนามบินสากลพัทยาท่านพันคำบิภาวันนายกรัฐมนตรีมีพลเอกจันทมรจันยราชรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศท่านเจียงแจ้ตงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศจีนประจำลาวพร้อมด้วยบุคคลสำคัญทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม